ก็หน้าจอนี่ก็ขยายได้นะนี่นะลดได้ขยายได้นะครับถ้าเกิดเราจะนั่นเราก็กดให้มันเต็มหน้าจอได้ก็จะกลายเป็นจอใหญ่เลยว้าวGadget Sab สวัสดีครับวันนี้ Gadget Sab รีวิวของใช้ใกล้ตัวก็จะมารีวิวสายต่อ USB Type-C ไป HDMI นะครับตัวนี้มาจาก Gadget Villa นะครับสินค้าดีส่งไวมั่นใจบริการนี่นะครับก็แพ็กเกจมาดีนะครับตัวนี้ก็ประมาณสัก 8-900 บาทนะคือผมเห็นหลายๆคนซื้อมาต่อกับพวกโน้ต8โน้ต10แล้วบางตัวมันใช้ไม่ได้นะแต่ตัวนี้เห็นคอมเมนต์เขาแล้วว่าใช้ได้นะครับผมก็ยังไม่ได้แกะมาดูนะผมแค่เปิดตรงก้นมาเฉยก็จะมีของแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นสายลัดโชว์ของแถมก่อนเลย เป็นสายลัดสายไฟอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบินอะไรพวกนี้นะครับเป็นบินมีบินมาให้ด้วยและก็ตัวนี้ครับ Ugreen USB-C to HDMI adapter ครับตัวนี้เลยก็รายละเอียดต่างๆเขาก็ว่ารับประกัน2ปีนะก็จะมาต่อ USB Type-C ของ Note 8 Plus ขออภัยS8 Plus นะครับไปจอให้ทั้งพอร์ต HDMI นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็น USB Type-C 3.1 นะเดี๋ยวมาแกะดูกันนิดนึงแกะด้านล่างน่าจะง่ายสุดนะครับพอมาแพ็กเกจอะไรต่างๆก็ถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้ก็มันมีเรื่องค่าส่งด้วยนะตัวมันเองประมาณ800กว่าบาทบวกค่าส่งอีกประมาณ900กว่าบาทนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เขาลองกันแล้วว่าดีนะดูในจากคอมเมนต์นะครับก็ดีว่าบางทีจะต้องต่อออกจอใหญ่นะครับหรืออีกอย่างนึงเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดไม่ต้องอะไรเวลาไปตามโรงแรมต่างๆเขาจะมีให้ดูช่องไหนเสียเงินเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเอาโทรศัพท์ต่อออกไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันก็ S8 Plus ก็จะเป็น USB Type-C นะก็เขาบอกว่าใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองดูนะก็คือเราก็ยังต่อที่ข้างล่างเนี่ยนะ USB Type-C อันนี้ HDMI ยี่ห้อ Ugreen เป็นกรอบมันรู้สึกจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆอะลอยอะไรพวกนี้นะครับตัวสายก็เป็นสายถักเป็นสายเหมือนผ้าใบนะเหมือนผ้าล่มอะไรพวกนี้ไม่ใช่ยางนะครับนี่เดี๋ยวผมก็ต้องเอาสายตัวนี้ไปต่อให้ดีไหมแล้วก็เข้าจอแล้วก็ลองเปิดเล่นดูไปดูกันเลยตอนนี้ผมก็จะต่อกับมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น BenQ นะครับก็มันเป็นของเดิมที่ต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วทีนี้ก็เปิด YouTube ดูนะครับก็เปิด NCS แล้วนะครับผมจะลองเสียบเข้าไปดูนะครับ
ว่ามันติดไหมโอ้มีการขึ้น Samsung Deck ขึ้นมาแล้วครับเซอร์ไพรส์มากจริงๆไม่ต้องต่อคอมไม่ใช่หรอต่อนี่ก็ขึ้น Samsung Deck โอเคไม่เป็นไรกดไปก่อนนะครับดำเนินการเริ่มโอ้ขึ้นเหมือน OS ตัวนึงเลยนะครับเนี่ยโอ้ดูครับเหมือนคอมพิวเตอร์ขึ้นมาตัวนึงเลยนะครับเนี่ยมีการอะไรก็จะขึ้นข้อความว่าตรวจสอบว่าทั้ง4มุมหน้าจอมีขนาดพอดีกับหน้าจอเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่าเอาลงมานิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับตรวจสอบว่าทั้ง4มุมหน้าจอมีขนาดพอดีกับหน้าจอทีวีอย่างถูกต้องถ้าหากปรับแต่งความสว่างความชัดและขนาดหน้าจอให้ใช้การตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอของคุณหรือทีวีเนี่ยนะครับก็อันนี้ไม่รู้จะกดตกลงยังไงเลยนะโอเคผมจะตั้งกล้องเฉียงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้อาจจะต้องหา USB อะไรเมาส์อะไรมาควบคุมตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูเกี่ยวกับ Samsung Deck ที่เขาเตือนขึ้นมาก่อนนะครับอ้อมันจะมีโปรแกรม Samsung Deck นะเดี๋ยวก็ลองดูเลยแล้วกันแต่ที่หน้าจอนี่แหละแต่2ครั้งที่นี่เพื่อหมุนหน้าจอแต่2ครั้งอ่ะโอ้มันจะเป็นอย่างนี้นะปุ่มหลักกับและล่าสุดจะถูกซ่อนขณะใช้เป็นสัมผัสปัดขึ้นด้านบนโอ้เห็นเมาส์ไหมครับเห็นเมาส์ไหมกดตัวลงโอ้เป็นเมาส์ในตัวเลยนะครับแล้วเราจะเปิด YouTube ใช่ไหมเราก็เปิดขึ้นมาดูซิ YouTube อยู่ไหนผมลงไว้สารพัดโปรแกรมมานะสำหรับโน้ต2ตัวนี้ไอ้โทษที S8 พัดตัวนี้เดี๋ยวจะหาก่อนนะเจอแล้วดูซิว่ามันจะน่าใช้อะไรยังไงไหมNCS แล้วกันนะครับผมเปิดไปเสียงตอนนี้มันก็จะไปออกที่ลำโพงของตัวนี้นะจอดตรงนี้ลำโพงมันเท่ากับว่าเล่นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเลยโดยใช้ตัวนี้เป็นแพ็คเป็นอะไรที่สุดยอดคือเขาสายตัวนี้มันกลายเป็นว่ารองรับระบบนี้เลยนะราคานี้ซื้อมาแล้วก็คุ้มค่าครับรองรับ Samsung Deck ด้วยนะดีกว่าไปลองผิดลองถูกซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้อีกนะอะไรประมาณนั้นโอเคผมจะปิดไปก่อนสามารถเปิดเมลกับจอใหญ่อินเทอร์เน็ตไฟล์ส่วนตัวอะไรได้หมดเลยนะตัวนี้ก็เหมือนกับตัวสตาร์ทของ Windows เลยนะครับผมยอดเยี่ยมมากนะไหนๆก็ลองแล้วลองถ้าจะลองเล่นเกมมันจะได้ไหมลองดูเลยแล้วกันมีเกมอะไรให้ลองบ้างเนี่ยลองอย่างนี้เลยแล้วกันนะมันจะเวิร์กไหมนะมันเดี๋ยวจะลองควบคุมคอนโทรลดูนะครับว่ามันตอบสนองไวไหมดูใกล้ๆไปเลยอ
ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะหน้าจอมืดมืดเลยนะมีเส้นขาวๆเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่เดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมจะเปิดให้สูงสุดไปเลยเห็นเส้นมันจะเป็นประมาณเนี้ยเนื่องจากมีแสงสะท้อนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะผมจะขยับให้ดูเห็นไหมเห็นเส้นขาวๆไหมเป็นตารางสิด้านตั้งแล้วก็ด้านขวางเหมือนตัวบวกนะโอเคลองดูนะครับจะลองไปโหมดไหนอะโหมดทดลองใช่ไหมโหมดทดลองก็ต้องไปเลือกอะไรที่มันไม่มีใช่ไหมตัวไหนไม่มีเออเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่เดี๋ยวผมต้องไปลองหาวิธีดูแล้วนะเนี่ยมันเลื่อนขึ้นแตะเลื่อนอ๋อแตะแล้วเลื่อนนะอ๋อโอเคแตะแล้วก็เลื่อนนะดูนิ้วนะแตะเลื่อนแบบนี้นะครับผมอ่ะแหวนนี่ละง่ายสุดละทดลองยืนยันตัวจอนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะปรับให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมนะดับเบิลคลิกแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะตรงมุมนี้จับยืดก็ไม่ได้นะอาจจะมีวิธีอยู่ละแต่ว่าผมไม่รู้ยังไงเดี๋ยวใครไปศึกษาอีกทีนะผมเดินเอ๊ะเดินยังไงล่ะ อ๋อต้องจับคันโยไอตัวจอยตัวเนี้ยนะนิ้วต้องนิ่งหน่อยมั้งเนี่ยดูนะเห็นผมหมุนไหมก็ตามนิ้วอยู่นะแต่ว่าเวลาจะใช้กดปุ่มบวกปุ่มอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะเนี่ยสมมติว่าผมเดินนะผมจะต้องขยับเมาส์มาตรงนี้ใช่ไหมแล้วยิงก็ยิงไม่ได้นะครับแต่เกมขับรถผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะสะดวกไหมแต่จากเบื้องต้นเนี่ยไม่เหมาะกับเล่นเกมเท่าไหร่นะครับแต่ตอบสนองได้ไหมเนี่ยก็ทันนิ้วอยู่นะแต่อ่ะผมซ้ายขวาซ้ายขวาดูซ้ายขวาซ้ายขวานะก็พอได้นะครับแต่ไม่เหมาะเท่าไหร่ผมว่าจะให้ดีก็เอาไว้ดู YouTube ดีกว่าปิดไปก่อนโอเคครับสำหรับสายยูกรีนตัวนี้นะเพิ่มเติมในโหมดของ YouTube สักนิดนึงนะครับก็หน้าจอนี่ก็ขยายได้นะนี่นะลดได้ขยายได้นะครับถ้าเกิดเราจะนั่นเราก็กดให้มันเต็มหน้าจอได้ก็จะกลายเป็นจอใหญ่เลยก็เยี่ยมเลยนะครับทีนี้ว่าเวลาจะทำให้มันเล็กกลับมาเล็กเนี่ยทำยังไงโอเคครับเต็มหน้าจอละทีนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าจะหน้าจอเล็กหน้าจอใหญ่เพิ่มเติมยังไงได้บ้างนะครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับสายตัวนี้นะตอนที่ใช้ก็จะรู้สึกว่ามีความร้อนกับวัสดุบริเวณนี้นะพอสมควรแต่ไม่ได้ร้อนมากอะไรหรอกก็คืออุ่นๆนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นกล่องของมันนะ
ผื่อว่าไปเจอที่ไหนนะครับเขาก็จะเขียนลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะก็จะมีคู่มือประมาณว่าบอกว่าใช้อะไรได้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับแกจะแซ่บไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ